สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งเสรีพิสุทธิ์ชี้6ปีผ่านมาบิ๊กตู่ใช้งบแผ่นดินผิดพลาดตลอดเมื่อวันที่1มิถุนายนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต4พร้อมเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคคือร้อยตำรวจโทสมบูรณ์กล้าผจญหาเสียงเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าขอให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางเขต4ทั้งจังหวัดช่วยกันสนับสนุนพรรคเสรีรวมไทยเพื่อที่จะปักธงประชาธิปไตยในพื้นที่ลำปางเขต4ให้ได้ถ้าดูคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสรุปว่าคะแนนพรรคประชาธิปไตยเหนือกว่าถึง2เท่าเมื่อรวมพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยได้ประมาณ 70,000 คะแนนแต่อีกพรรคได้เพียง 30,000 คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยยังยืนยันที่จะลงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทยที่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยเชื่อได้แน่ว่าผู้สมัครจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวลำปางเขต4ได้แน่นอนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่า6ปีของการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณแผ่นดินผิดพลาดมาโดยตลอดตั้งงบเกินดุลทุกปีหมายความว่าใช้เงินเกินตัวกู้มาทุกปีตั้งแต่ปี2558ปี2563ก็ยังกู้จนหมดตัวเวลาเกิดโรคระบาดที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทำไม่ได้ก็ต้องกู้อีกดังนั้นมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการทุจริตขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ